ช้างแมมมอธหรือแมมมอธโดยคำว่าแมมมอธนั้นมาจากคำว่าแมมมอลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมมอธเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อนช้างแมมมอธสามารถจำแนกออกได้ทั้งหมด9ชนิดได้แก่แมมมอธแอฟริกาแมมมอธโคลัมเบียแมมมอธแคทแมมมอธเจฟเฟอร์สันเนียแมมมอธทุ่งหญ้าสเต็ปแมมมอธแอฟริกาใต้แมมมอธขนดกและแมมมอธแคทซาร์ดิเนียแมมมอธกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะทวีปยุโรปและเอเชียเหนือเช่นไซบีเรียยกเว้นออสเตรเลียและอเมริกาใต้เป็นช้างที่มีลำตัวและงาใหญ่กว่าช้างในปัจจุบันมากปัจจุบันจะค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของแมมมอธได้ในยุคไอสโตนซีนแมมมอธมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในยุคหินเก่าโดยการล่าเอาเนื้อเป็นอาหารหนังและไขมันเป็นเครื่องสร้างความอบอุ่นจนมีภาพเขียนสีบนผนังถ้ำหลายแห่งที่ปรากฏภาพการล่าแมมมอธด้วยอาวุธที่ทำจากหินในยุคนั้นแมมมอธจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด9ชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปโดยชนิดที่เป็นที่รู้จักกันที่สุดคือแมมมอธขนดกที่มีขนปกคลุมอยู่ทั้งตัวเชื่อว่าแมมมอธสูญพันธุ์ไปเพราะถูกล่าโดยมนุษย์จนหมดจากการศึกษาด้านพันธุกรรมศาสตร์และ DNAพบว่าแมมมอธนั้นมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับช้างเอเชียที่ยังดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันจึงมีความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์ที่จะโคลนตัวอ่อนของแมมมอธให้เกิดมาได้โดยให้แม่ช้างเอเชียเป็นฝ่ายอุ้มท้องจากการสกัดนิวเคลียสจากซากดึกดำบรรพ์ของลูกแมมมอธที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะถูกแช่แข็งในน้ำแข็งจากไขกระดูกบริเวณต้นขาและหลักฐานใหม่ที่ได้ทำการศึกษาพบว่าแมมมอธสูญพันธุ์ไปเพราะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุณหภูมิอากาศมากกว่าโดยประชากรในยุโรปเกือบสูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นเมื่อ 20,000 ถึง 30,000 ปีก่อนจากนั้นเมื่อ 14,000 ปีก่อนโลกเริ่มมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจึงพาการสูญพันธุ์เนื่องจากสภาพร่างกายที่ใหญ่และมีขนยาวปกคลุมลำตัวปลายเดือนสิงหาคมค.ศ. 2012มีการค้นพบซากลูกแมมมอธอายุราว 30,000 ปีที่สมบูรณ์มากตัวหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากกรุงมอสโก 3,500 กิโลเมตรโดยเด็กชายวัย11ขวบคนนับเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์มากซากหนึ่งในนับ100ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าลูกแมมมอธตัวดังกล่าวตายลงเมื่ออายุได้16ปีมีความสูงถึง2เมตรและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จากกระผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ